สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะมื้อนี้บุ๋มก็จะพามาบํารุงพริกค่ะบํารุงพริกในกระถางที่ปลูกในรอบที่3เนาะค่ะเนาะเป็นเนี่ยอันนี้ปลูกสุดท้ายค่ะปลูกสุดท้ายเดี๋ยวมื้อนี้บุ๋มจะมาให้ปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยน้ําเป็นปุ๋ยน้ําหรือว่าเป็นฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนบํารุงใบบํารุงดอกบํารุงทุกส่วนค่ะบํารุงรากก็จะมี FC ใหม่ๆเพิ่นเขามาถามเนาะค่ะFC ใหม่ๆเพิ่นเขามาถามในคลิปที่บุ้มปลูกพริกที่บุ้มอัปเดตพริกไปว่าเพิ่นถามว่าใส่ปุ๋ยหยังเนาะใส่ปุ๋ยหยังใส่ฮอร์โมนอีหยังขอสูตรแน่แต่ว่าบุ้มก็เคยเฮ็ดไปแล้วเนาะค่ะบุ้มเคยเฮ็ดสูตรนี้ไปใส่ในกระถางใหญ่แล้วบำรุงมื้อนี้บุ้มก็เลยอยากพามาเฮ็ดใหม่ค่ะเพราะว่ามื้อนี้บุ้มได้โอกาสที่จะมาบำรุงเขาค่ะในช่วงที่พริกกำลังจะเริ่มเติบโตหรือว่าช่วงให้ดอกช่วงที่กำลังจะให้ดอกเนี่ยค่ะนี่บุ้มก็จะมีสูตรค่ะสูตรเฉพาะสวนก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวค่ะก็จะซอยในการเร่งการเจริญเติบโตหรือว่าซอยให้รากของเขาสมบูรณ์แข็งแรงเนาะค่ะเนาะก็จะช่วยให้พืชเนี่ยมีสามารถมีใบที่เขียวซอยในการสังเคราะห์แสงได้ดีค่ะเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็จะมีประโยชน์ค่ะประโยชน์ให้พืชของเฮาดูดซึมพวกดูดกินพวกปุ๋ยได้ง่ายขึ้นระบบรากของเขาก็จะเดินดีนําค่ะบุ้มจะมีอีกนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ําหมักเปลือกกล้วยที่บุ้มได้กรองไว้ใส่ขวดไว้ใส่งานค่ะอันนี้เป็นขวดใหม่เลยขวดเก่าหมดแล้วหมดไปแล้วขวดนึงค่ะขวดหนึ่งมุมใส่ได้เกือบทั้งสวนค่ะส่วนตรงนี้เนาะค่ะไผจะใส่ได้ไผจะใส่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยมุ่นวัวปุ๋ยมุ่นหยังก็แล้วแต่เนาะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้บุ้มเลือกเป็นปุ๋ยน้ำสกัดขี้ม้าบุ้มได้แช่ไว้ค่ะแช่ไว้แล้วบุ้มก็กรองเอาเฉพาะน้ำค่ะกากของเขาก็เอาไปผสมดินเอาไปผสมดินปลูกต่างๆอันนี้น้ำบุ้มก็จะมีกระบอกฉีดใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะมื้อนี้ผมจะพามาฉีดพ่นทั้งใบและก็ทั้งรากสูตรนี้สามารถใส่ได้สำหรับพืชผักกินใบได้นำเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพามาบำรุงดอกของพริกให้พริกเนี่ยของเฮาเนี่ยการของเขาแข็งแรงการเหนียวคั่วเหนียวให้จับทุกดอกเลยค่ะลองใส่สูตรนี้เบิ่งเด้อค่ะเด้อผู้ใดยังบ่เคยใส่ถ้าเกิดบุ้มว่านะบุ้มว่านะค่ะถ้าผู้ใดใส่แล้วถ้าบ่เกิดผลเนี่ยบุ้มว่าอาจจะเกิดจากดินอาจจะเกิดจากสภาพดินของแต่ละสวนแต่ละพื้นที่นําเนาะค่ะเนาะประสิทธิภาพมันก็ต่างกันออกไปค่ะเดี๋ยวมื้อนี้บุ้มจะพามาเฮ็ดส่วนผมผสมของบุ้มก็ง่ายๆตามเคยค่ะบ่มีสูตรตายโตบ่มีปริมาณในการตรวงใส่เข้าไปเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวจุลินทรีย์อันนี้ถ้าเกิดเขียวแล้วให้เอาเขาในร่มเด้อค่ะปกติก็เขาก็อยู่ในร่มนั่นล่ะค่ะนี่เห็นบ่หลังจากที่เขาเขียวแล้วนี่4ถึง5เดือนก็ใส่งานได้ค่ะวางไว้ในร่มทุกๆ5 6เดือนนี่ให้เติมอาหารลงไปค่ะนี่ให้เติมอาหารลงไปผมเคยเฮ็ดคลิปแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำสกัดขี้ม้าใส่ลงไปก่อนน้ำสกัดขี้ม้านี่ก็จะได้พวกปุ๋ย NPK ค่ะถาดอาหารหลักเนาะส่วนตรงนี้ก็จะได้น้ำหมักเปลือกกล้วยนี่ก็จะได้โพแทสเซียมนี่ก็สามารถบำรุงทุกส่วนค่ะเร่งการเจริญเติบโตการติดดอกออกผลบำรุงรากให้พืชผักของเฮาเขียวงามสามารถใส่ได้พืชผักกินใบแบบสูตรนี้ก็ดีคือกันค่ะเดี๋ยวเอ้าโอ้ยนี่มันก็จะเขย่าใส่กระบอกฉีดหรือว่าผู้ใดจะใส่เป็นใส่ในบัวรดน้ำก็ได้ค่ะแต่ว่ามื้อนี้ผมจะมาฉีดพ่นโดยเฉพาะฉีดพ่นใต้ใบเนาะอากาศดีค่ะมื้อนี้ฉีดพ่นใต้ใบฉีดทั้งรากแล้วแต่ผู้ใดก็มีสูตรแตกต่างกันออกไปบ่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนอีหยังต่างๆบุ้มก็
ทดลองมาหมดละค่ะบุ้มทดลองมาหมดแล้วผู้ใดว่าดีบุ้มก็ทดลองมาหมดแล้วเอาหลังจากนั้นเฮาก็เขย่าผสมทุกส่วนเข้ากันเดี๋ยวเฮามาฉีดกันบัดเดี๋ยวปรับแป๊บนึงเด้อค่ะปั๊บหัวก่อนเฮ้ยคลายหน้าตลอดเลยค่ะปั๊บหัวฉีดจนว่าจะแล้วเบิดต้นแล้วแป๊บนึงเด้อนี่ล่ะเนี่ยค่ะฉีดพ่นสบายๆที่ผมใส่กระบอกฉีดมือนี่ก็คือผมต้องการจะรีแลกซ์เนาะค่ะเนี่ยเราสามารถพ่นเมื่อเช้านี้ผมก็ได้รดน้ำไปแล้วค่ะรดน้ำให้ปากใบเขาเปิดเมื่อในอากาศดีค่ะ25องศาช่วงที่พืชกำลังจะสังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะแสงแดดอ่อนๆย่างมือเสาร์เมื่อนี้บุ๋มมาให้ทางใบค่ะให้ทางใบเนี่ยมันก็จะฉีดพ่นแบบนี้ผู้ใดมีเครื่องฉีดใหญ่ๆเนาะถ้าแม่นเป็นปลูกสำหรับปลูกผักกินเองเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับขายนี่ปุ้มกับบ่รู้ว่าเพิ่นใส่สูตรใดเนาะกับจะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปนําค่ะแล้วแต่ผู้ใดจะใส่สูตรใดบ่ได้ว่ากันเนาะค่ะเอาแท้ได้ผลค่ะปุ้มได้ผลปุ้มกับอันใดที่ปุ้มได้ผลได้อันนี้ปุ้มก็เอามาแช่ค่ะนี่บำรุงเลยหรือว่าเฮาจะลดทางหลากก็ได้ค่ะลดทางหลากใส่บัวลดมันค่อยสะดวกสบายจังบ่เสียเวลามานั่งฉีดพ่นแบบนี้นี่แหละค่ะถ้าบุ้มว่างทุกๆอาทิตย์เนี่ยบุ้มก็จะมานั่งฉีดแบบนี้ค่ะนั่งฉีดพ่นให้เขาหลังจากที่เอาให้ข้อมูลแล้วอย่าพึ่งให้น้ำนะคะอย่าพึ่งให้น้ำให้น้ำได้แต่ก็ให้เป็นน้ำทั้งรากเนาะนี่บำรุงให้ก่อนบำรุงดูแลเขาก็ให้ผลผลิตเท่าดีค่ะอากาศดีมื้อนี้อุ่นๆจักหน่อยแสงแดดอ่อนๆสลับเมฆสลับแดดแป๊บนึงพริกกำลังแตกดอกแตกใบมะไม้ค่ะหลังจากที่บุ้มรักษาอาการใบยิกงอไปนี่เห็นบ่ตัดออกหมดเลยใบใดยิกใบใดงอตัดออกค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรการแพร่ระบาดของเขาเพราะว่าจะเป็นพวกไวรัสพวกแมลงวีขาวพวกไร่ขาวไร่แดงในกระถางนี่บุ้มก็ได้เฮ็ดคลิปเด็ดใบไปแล้วเนาะค่ะเนาะเด็ดใบเพื่อจะกระตุ้นสางดอกสางลำต้นให้แข็งแรงค่ะทางนี้เฮาก็จะมาฉีดให้เขาก่อนอุดมสมบูรณ์ดีค่ะค่ะแปลงนี้เป็นแปลงทดลองค่ะเป็นทดลองปลูกแบบธรรมชาติเขาก็ติดดอกออกผลมาดกดีคักมึงเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งแต่ฟื้นขึ้นฉีดมาจากใบยิกงอนี่บำรุงให้ก่อนพี่ขี้หนูเดี๋ยวบุ้มก็จะได้มาเก็บบักเขือนี่บักเขือยาวเขือย่าอินทรีย์ของเฮาปลูกแบบธรรมชาติหน่วยกำลังกินหน่วยกำลังเป็นตะกิน2หน่วยนั้นกับ2หน่วยล่างนี่ก็จะได้เก็บเมล็ดพันธุ์นี่บักเขือที่มีหนามหลายๆนั้นที่บุ้มปลูกใส่ในกระสอบบุ้มสิว่าสิตัดถิ่มอยู่ค่ะหนามมันหลายโพดบุ้มเก็บกินยากบุ้มบ่ปลูกอีกดอกถ้าปลูกบุ้มก็จะปลูกพวกบักเขือเปาะแล้วก็บักเขือเนี่ยค่ะบักเขือยาวนี่ปลูกไว้กินอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังบ่เสร็จค่ะเดี๋ยวผมจะฉีดให้ทั่วเลยเดี๋ยวผมจะพุ่นมันจะไปฉีดทั้งพุ่นเห็นไหมทั้งพุ่นในกระสอบพุ่นค่ะอากาศมืดครึ้มบ่แล้วเดี๋ยวไปฉีดกันอีกก่อนจักหน่อยก่อนให้ฉีดให้เบิ่งก่อนพาไปเบิ่งบอกพริกพร้อม
นี่ค่ะถึงเขาจะติดบางติดโพนแล้วเฮาก็ฉีดได้บำรุงได้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาแตกตายอดมาใหม่เรื่อยๆแตกตาดอกเนาะฉีดเลยฉีดใต้ใบนี่เพราะว่าปากพืชปากใบปากที่พืชดูดอาหารนี่จะอยู่ใต้ใบค่ะอยู่บนใบก็จะมีน้อยๆนี่เฮาบ่สามารถมองเห็นได้ดอกค่ะฉีดไปเลยถ้าเกิดมือบุ๋มบ่จับโทรศัพท์นี่บุ๋มก็จะเปิดใต้ใบฉีดสำหรับปลูกผักกินเองในบ้านฟอกกี้เดียวก็อยู่ได้ล่ะค่ะพริกหัวเรือพันธุ์ใหม่ของเราดกดีแห้งงามงามคลิปนี้บุ๋มมาซ้ำนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปบุ๋มก็จะไปประชมฉีดให้มันหมดเลยอากาศกำลังดีเดี๋ยวก็จะได้มาเก็บบกพริกออกเอาไปตากแดดไว้เฮ็ดเมล็ดพันธุ์ต่อไปค่ะนี่พริกของเฮาโอ้เมืองเนี่ยขัดล่มกับโชคมานี่บ่หักหักแท้ๆคันแม่นล่มแรงมานี่กิ่งนี่ก็ย่อยจนสิหักแล้วนี่โยนแหน่โยนซ้ายโยนขวาอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวสิหาใหม่มาเสียบแล้วก็ย่านเสียบถึกรากของเขาอีกแหละผู้ใดมาคลิปนี้สูตรนี้ก็ลองเอาไปใส่เบิ่งเด้อค่ะเด้อเอาไปใส่เมืองบางที่เฮาปรุงดินได้ปลูกหยังก็งามบ่จำเป็นต้องฉีดฮอร์โมนเพื่อที่จะเล็งดอกค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกกำลังใจดีๆค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเด้อค่ะเด้อพากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ